ก็สวัสดีนะคะคณาจารย์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การเรียนออนไลน์ในหัวข้อสร้างภาพถ่ายให้เป็นเรื่องหรือ Tell a Story with Picture ค่ะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อเนยกัญญรัตน์ลิ้มรวมทรัพย์ค่ะเป็น Apple Professional Learning Provider นะคะผู้เชี่ยวชาญในด้านการนำ Apple เทคโนโลยีนะคะมาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากบริษัท Apple ประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเนยจะมีผู้ช่วยของเนยด้วยนะคะซึ่งก็คือคุณชนาธิปอดุลหรือว่าพี่ชานั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ชารบกวนแนะนำตัวให้กับคุณครูได้รู้จักกันหน่อยนะคะสวัสดีครับคณาจารย์ทุกท่านแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่การอบรมออนไลน์นะครับมาทุกภาคเลยนะครับอันนี้ผมจะรับหน้าที่ตอบคำถามนะครับของทุกท่านเลยถ้าท่านใดมีคำถามให้พิมพ์แชทมาเลยนะครับผมจะยินดีช่วยในตลอด1ชั่วโมงนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพี่ชานะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะซึ่งเราจะมาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าภาพถ่ายนั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายนะคะได้เห็น lesson idea หรือว่าแนวทางในการจัดกิจกรรมในแต่ละวิชานะคะในการนำภาพถ่ายมาทำกิจกรรมนะคะซึ่งเราก็จะได้รู้ถึงขั้นตอนนะคะ how to ในการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายว่าเราจะต้องมาเล่าเรื่องอย่างไรมีวิธีการอย่างไรนะคะแล้วก็จะมี lesson demo นะคะหรือว่ายกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการดึงนะคะกิจกรรมที่ใช้ภาพถ่ายตรงเนี้ยนะคะมาใช้ให้คุณครูเห็นภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของ reflection หรือว่าการตอบคำถามสะท้อนคิดร่วมกันนะคะโอเคตอนนี้คุณครูพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วให้กดเลข9มาหน่อยค่ะถ้าพร้อมแล้วกดเลข9มาเลยจ้าเลข9มารัวๆกันเลยนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะน่าจะเห็นภาพนะคะว่าภาพหนึ่งภาพนะคะแทนคำพูดล้านคำนะคะคุณครูก็คงจะคุ้นเคยกับประโยคนี้กันดีเนาะเพราะว่าความหมายนะคะลึกซึ้งเหลือเกินเมื่อเรามองภาพแต่ละภาพนะคะฉะนั้นเนยอยากสอบถามคุณครูค่ะว่าเมื่อคุณครูเห็นภาพนี้แล้วคิดถึงอะไรคะพิมพ์ตอบมาได้ในแชทได้เลยนะคะเห็นภาพนี้แล้วคิดถึงอะไรหรือรู้สึกอย่างไรนะคะพิมพ์มาได้เลยค่ะใส่สติ๊กเกอร์มุ้งมิ้งด้านเนยได้เลยนะคะเราสบายๆนะคะครูโอมบอกว่ารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะครูจูนบอกว่าง่วงนะคะคุณครูนะคะพักมาศนะคะบอกว่าอ้างว้างนะคะคุณครูกล้วยนะคะเงียบเหงานะคะคุณครูวีระนะคะบอกว่าล็อกดาวน์นะคะคุณเป้าๆนะคะบอกว่าความเงียบนะคะภาพนะคะแล้วแต่คนนะคะว่าเราจะบอกถึงความหมายของรูปภาพนี้อย่างไรนะคะคุณครูเก่งนะคะบอกว่านิ่งนะคะรู้สึกนิ่งนะคะคุณครูสุทธินันท์บอกว่าเหงานะคะเฟ้งฟางนะคะคุณครูแนนนะคะบอกว่าสะอาดนะคะรู้สึกสะอาดนะคะโล่งๆนะคะปกติเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นสภาพใน BTS แบบนี้เนาะมีคำตอบเพิ่มเติมไหมคะกิมมาได้อยู่นะคะคุณครูสุวรรณาบอกว่ารู้สึกสงบนิ่งนะคะมีเพิ่มเติมไหมเอ่ยโอเคค่ะคำตอบของคุณครูเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นภาพถ่ายเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพถ่ายได้ดีมองเห็นภาพได้ดีกว่าข้อความจริงไหมคะฉะนั้นโอ้โหมีคุณครูเดลบอกว่ารำลึกความหลังสมัยเรียนปอโทด้วยนะคะก็ภาพหนึ่งภาพเนี่ยก็มีพลังนะคะฉะนั้นภาพถ่ายนะคะก็มีความหมายขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราจะรับรู้ถึงรูปภาพที่เขาต้องการจะสื่อกับเราได้อย่างไรนะคะต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเนยจะมีกิจกรรมนะคะให้คุณครูนะคะได้ร่วมเล่นกันนะคะฉะนั้นภาพถ่ายนะคะ
เป็นเหมือนกับเป็นสื่อการสอนเนาะกระตุ้นความรู้สึกบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็สามารถนะคะให้ผู้เรียนของเราได้เห็นภาพแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจนะคะในสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะพี่ชาก็บอกว่าภาพถ่ายมีพลังมีความหมายสื่อสารได้นะคะสุดยอดมากเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมที่เราจะมาร่วมนะคะเรียนในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายใช่ไหมคะฉะนั้นกิจกรรมนี้จะทําให้ผู้เรียนนะคะได้แสดงออกถึงตัวตนนะคะได้พัฒนาความมั่นใจในการสร้างสรรค์แล้วก็เผยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถนะคะรู้ตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นหรือว่ารู้ความสามารถในสิ่งที่เขาไม่เคยค้นพบมาก่อนนั่นเองนะคะซึ่งตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่เนยอยากจะแนะนําให้คุณครูได้ทราบนะคะว่าแล้วเราจะนํากิจกรรมถ่ายภาพนี้มาประยุกต์ใช้นะคะกับเราได้ยังไงได้บ้างนะคะอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราก็สามารถให้ผู้เรียนเนี่ยถ่ายรูปมุมที่อยู่รอบตัวได้นะคะแล้วก็อย่างวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถยกให้เขายกตัวอย่างคำศัพท์ที่อยู่ใกล้ตัวหรือรอบตัวเขานะคะถ่ายรูปนะคะแล้วก็เขียนคำศัพท์ลงไปนะคะในรูปภาพนั้นได้นะคะแล้วก็วิชาสังคมศึกษานะคะก็สามารถให้นักเรียนของเราเนี่ยแต่งกายย้อนยุคนะคะแล้วก็ปรับโทนสีให้ดูย้อนอดีตไปได้เลยนะคะส่วนวิชาภาษาไทยเนี่ยก็สามารถใช้รูปถ่ายของเราเนี่ยนะคะเล่าเรื่องนะคะหรือเขียนเป็นบทสนทนาเป็นนิทานเป็นเรื่องราวได้เลยนะคะแล้วก็อย่างวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็สามารถให้นักเรียนเนี่ยถ่ายภาพการทดลองหรือว่าอุปกรณ์การทดลองแล้วก็สามารถใช้ถ่ายผลการทดลองได้ด้วยนะคะถือว่าเป็นหลักฐานในการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะเนยคิดว่าคุณครูทุกท่านก็คงจะจินตนาการไปกับเนยด้วยนะคะว่าเออเราวิชาของเราเนี่ยจะนำมาจัดกิจกรรมอะไรได้อีกบ้างล่ะในเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมรูปภาพนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมสนุกนะคะให้คุณครูได้ร่วมเล่นกันนะคะตอนนี้นะคะเตรียม iPad เลยนะคะเดี๋ยวเนยจะให้คุณครูนะคะถ่ายภาพอะไรก็ได้ในบ้านค่ะที่สะท้อนถึงวิชาที่คุณครูสอนนะคะซึ่งแอปพลิเคชันที่เราจะใช้กันนะคะก็คือแอปกล้องหรือว่าแอปคาเมรานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะให้เสาะหาอุปกรณ์นะคะที่อยู่ใกล้ๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับวิชาของเรานะคะเดี๋ยวเนยจะร่วมถ่ายไปด้วยกันเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเนยให้เวลาไปหาอุปกรณ์หยิบมาอยู่ใกล้ๆก่อนนะคะเดี๋ยวให้เวลา1นาทีนะคะหยิบอุปกรณ์เดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะลองถ่ายไปพร้อมๆกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเนยก็จะไปหยิบอุปกรณ์มาด้วยนะคะระหว่างนี้โอเคเห็นหน้ากันแล้วนะคะอุปกรณ์นี้ได้มาแล้วนะคะก็จะเป็นกระดาษโน้ตนะคะเล็กๆนะคะตอนนี้ถ้าเกิดคุณครูท่านไหนได้อุปกรณ์แล้วนะคะวางอยู่ใกล้ๆตัวเองนะคะบอกสัญญาณมาให้เนยนิดนึงนะคะถ้ามีอุปกรณ์อยู่ใกล้ตัวแล้วกดเลข1มาค่ะถ้าเกิดตอนนี้ใครยังไม่พร้อมนะคะกด2นะคะโอเคอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะอยู่ในมือแล้วนะคะอยู่ในมือแล้วจัดเซตฉากให้สวยงามนะคะเตรียมนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แอปพลิเคชันกล้องหรือว่าคาเมรานะคะมาถ่ายรูปร่วมกันนะคะโอเคส่วนใหญ่กด1กันมาแล้วนะคะโอเคค่ะพร้อมแล้วนะคะไปที่แอปพลิเคชันกล้องกันเลยนะคะเดี๋ยวนายก iPad ไปที่กล้องนะคะตอนนี้นะคะเราก็แตะค้างไว้ที่วัตถุของเรานะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีกรอบสีเหลืองๆนะคะหรือว่าโฟกัสนะคะก็แตะค้างไว้ที่วัตถุเลยนะคะด้านซ้ายนะคะจะมีเครื่องหมายลบกับบวกนะคะเราสามารถ
ซูมเข้าซูมออกได้เลยนะคะแปะค้างไว้นะคะปรับแสงนะคะใช้นิ้วนะคะดันขึ้นหรือว่าดันลงมาแบบนี้นะคะปรับแสงให้สวยงามจัดฉากให้สวยงามนะคะจากนั้นถ้าต้องการจะถ่ายรูปนะคะให้แตะปุ่มสีขาวนะคะตรงนี้นะคะแตะเลยนะคะถ่ายรูปเลยนะคะแชะนะคะเรียบร้อยนะคะแตะที่รูปภาพของเรานะคะตอนนี้นี่ก็ได้รูปภาพวัตถุหรือสิ่งของนะคะที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เราสอนอยู่นะคะโอเคได้มาแล้วนะคะถ้าใครถ่ายเสร็จแล้วนะคะกด7นะคะถ่ายเสร็จแล้วกด7ค่ะมาเลยจ้า7มาเลยจ้าโอเคค่ะกด7มาแล้วนะคะเดี๋ยวนายจะบอกว่าให้ทำอะไรนะคะตอนนี้เมื่อได้รูปภาพมาแล้วนะคะกลับมาที่หน้าโฮมนะคะก็คือกดปุ่มโฮม1ครั้งนะคะกลับมาที่หน้าโฮมนะคะเดี๋ยวนายจะตอนนี้อยู่หน้าโฮมก่อนเนาะกลับมาแล้วนะคะไปที่แอปคาเมราอีกรอบหนึ่งนะคะสแกน QR code นะคะเข้าแพดเล็ตนะคะเป็นลิงก์นะคะซึ่งเดี๋ยวเนยจะให้พี่ชานะคะส่งลิงก์นะคะไปให้นะคะสำหรับคุณครูที่ยังสแกนไม่สำเร็จไม่เป็นไรนะคะแตะที่ลิงก์ในแชทได้เลยนะคะก็เนยได้แบ่งหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะคะก็คือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้นั่นเองนะคะเช่นเมื่อเข้ามาแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะให้แตะเครื่องหมายบวกหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นนะคะพิมพ์ชื่อนะคะแล้วก็แตะนะคะที่จุด3จุดนะคะเมื่อแตะที่จุด3จุดแล้วเนี่ยก็แตะที่ปุ่มอัพโหลดค่ะแล้วก็เข้าไปเลือกรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้ได้เลยนะคะแล้วก็อัพโหลดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะคะตามตัวอย่างที่เนยได้โชว์ให้เลยนะคะก็คือใส่ชื่อของคุณครูนะคะแล้วก็แนบรูปเข้าไปได้นะคะก็อาจจะบอกว่าเชื่อมโยงกับวิชาเรายังไงนะคะอย่างเช่นเนยถ่ายรูปกระดาษโน้ตเนี่ยเนยก็เขียนเป็นเกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทยนะคะที่มีการใช้การเขียนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเนยจะเข้าไปในลิงก์นะคะเริ่มทยอยเขียนกันมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูทีละหมวดกันเลยนะคะอย่างวิชาคณิตศาสตร์นะคะมีรูปนะคะที่เป็นทรงกลมนะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปทรงใช่ไหมคะส่วนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะมีคุณเปานะคะก็คุณครูเปานะคะได้ถ่ายรูปขวดนมขวดน้ำแล้วก็แก้วน้ำอะไรต่างๆนะคะจะเป็นเรื่องของวัยต่างๆนั่นเองนะคะโอเคยังคุณครูอะไรเอ่ยคุณครูชื่อวัสดุเหรอคะเกี่ยวกับวัสดุนะคะวิทยาศาสตร์นะคะลูกคุณครูลูกหมูน้อยนะคะน่ารักมากๆนะคะเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องการช่างสังเกตนะคะเรียนรู้จากธรรมชาตินะคะก็จะมีรูปผีเสื้อนะคะแล้วก็มีแครอทผลไม้ต่างๆเนาะน่ารักมากเลยค่ะมีคุณครูวิชาคณิตศาสตร์มาเพิ่มด้วยนะคะเกี่ยวกับจำนวนนะคะมีรูปเต่าทองนี่แอบกินใช่ไหมคะมีช็อกโกแลตเต่าทองนะคะ อย่างวิชาภาษาต่างประเทศนะคะ
คุณครูแก้มนะคะชอบสีฟ้าหนังสือที่ใช้เป็นสีฟ้านะคะฉะนั้นคุณครูแก้มสอนวิชาภาษาจีนนั่นเองนะคะอย่างคุณครูเพชรรัตน์ภาษาต่างประเทศเหมือนกันนะคะก็ถ่ายรูปหนังสือที่คุณครูสอนมาเลยนะคะแล้วก็คุณครูพักมาศนะคะถ่าย iPhone มานะคะเอไม่แน่ใจว่า iPhone เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศยังไงเนาะสามารถ edit แก้ edit ข้อความเพิ่มเติมได้นะคะว่าเกี่ยวข้องยังไงนะคะบอกได้นะคะมีเกี่ยวกับแผนที่นะคะ World Map แผนที่โลกนะคะมาที่หมวดวิชาภาษาไทยกันเลยนะคะอันนี้เนยยกตัวอย่างเนาะถ่ายรูปกระดาษโน้ตลงไปนะคะอย่างคุณครูกฤษณะหรือครูปอนนะคะก็ถ่ายรูปเกี่ยวกับพจนานุกรมไทยนะคะโอ้โหเป๊ะมากนะคะหนังสืออยู่ใกล้ตัวจริงๆนะคะอย่างคุณครูนิชการนะคะเกี่ยวกับส่วนประกอบของคำพยัญชนะนะคะมีเกี่ยวเป็นพัดหรือเป็นอะไรทั้งครูสวยน่ารักนะคะใครก็ทักว่าเก่งๆนะคะสุดยอดเลยก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณยุกต์พยัญชนะนะคะต่างๆนะคะต่อมานะคะวิชาสังคมนะคะสื่อสารได้ชัดเจนนะคะสังคโลกมาแบบนี้นะคะประวัติศาสตร์หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองนะคะเป๊ะจริงๆนะคะอันนี้มาที่วิชาสุขะและพละบ้างนะคะคุณครูสุวรรณานะคะสอนสุขศึกษาบอกว่าถ่ายรูปแมสมานะคะบอกว่าใส่แมสป้องกันโควิดนะคะก็ช่วยกันรักษาสุขภาพนะคะรูปภาพในวิชาศิลปะและดนตรีนาฏศิลป์นะคะภาพสวยมากเลยค่ะมีการใช้เงานะคะเป็นภาพกีตาร์นะคะคุณครูแพทริกนะคะในกลุ่มสาระวิชานะคะการงานการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะคุณครูจุ๋มนะคะถ่ายรูปเมาส์มานะคะโอ้โหสื่อความหมายได้ชัดเจนนะคะเป็นรูปเหมือนจะเป็นรูปนกฮูกด้วยไหมคะคุณครูนะคะคุณครูแยมนะคะก็สอนเกี่ยวกับงานอาชีพเนาะเย็บปักถักร้อยนะคะรูปภาพเนี่ยสื่อความหมายนะคะได้ชัดเจนกันเลยทีเดียวนะคะคุณครูสุดยอดมากเลยค่ะไหนมีใครส่งมาเพิ่มเติมไหมคะคุณครูต้นนะคะก็สอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะบอกว่านอนผีเสื้อนะคะที่เลี้ยงไว้เพิ่งออกจากดักแด้เมื่อเช้าโอ้โหยินดีด้วยนะคะที่เลี้ยงผีเสื้อไว้นะคะออกมาแล้วนะคะก็เหมือนชีวิตเราใช่ไหมคะค่อยๆเติบโตนะคะไปเรื่อยๆนะคะโอ้โหคุ้มค่ามาแล้วนะคะเดี๋ยวใส่นี้นะลูกจะได้ไม่รำคาญโอเคค่ะก็น่าจะได้เห็นภาพกันแล้วนะคะว่ากิจกรรมนะคะของเรานะคะสนุกสนานนะคะยังไงบ้างนะคะก็อันนี้นะคะให้คุณครูได้เห็นภาพอะค่ะว่ากิจกรรมนี้นะคะให้คุณครูคิดว่าการที่เรานำภาพถ่ายเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในวิชาของเรานะคะจะให้คุณครูนะคะเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงนะคะความคิดของเราเองกับฝีมือในการถ่ายภาพของเรานะคะอารมณ์ในการถ่ายภาพถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเนี่ยก็สำคัญแสงการจัดแสงต่างๆก็ต้องคำนึงนะคะในการถ่ายภาพนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะในเรื่องของเทคนิคนะคะการแต่งภาพให้สวยงามกันเลยค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวนายจะให้คุณครูนะคะไปที่แอปกล้องหรือแอปดอกไม้ก็ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดไปแอปกล้องเนี่ยคุณครูจะต้องถ่ายรูปใหม่นะคะหรือถ้าเกิดคุณครูแบบโอ๊ยไม่อยากถ่ายใหม่ละไม่เป็นไรก็ใช้รูปที่เราถ่ายเมื่อกี้แหละได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งรูปไปพร้อมๆกันค่ะโอเคพร้อมแล้วไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะกด5มาจ้ะพร้อมแล้วกด5จ้ะสนุกสนานกันนิดนึงนะคะ55 55โอเคค่ะกด5มาแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะไปที่อยากจะใช้รูปเดิมกันไหมคะมีใครอยากจะถ่ายรูปใหม่ไหมเอ่ยถ้าใช้รูปเดิมนะคะก็ลุยเลยนะคะไปที่แอปรูปภาพค่ะที่เป็นรูปดอกไม้นะคะไปที่รูปของเราที่เลือกเอาไว้นะคะตอนนี้ถ้าเลือกรูปได้แล้วนะคะให้พิมพ์ว่าเนยสวยค่ะถ้าได้รูปที่เลือกแล้วให้พิมพ์ว่าเนยสวยค่ะ
ยิ้มเป๊ะมากนะคะเนยสวยค่ะ ได้รูปแล้วนะคะเราจะไปพร้อมๆกันนะคะช้าๆทีละขั้นตอนนะคะโอ้โหมีเนยจุดๆสวยค่ะด้วยนะคะ โอเครู้สึกว่าจะสวยกันทุกคนแล้วนะคะตอนนี้นะคะได้รูปมาแล้วนะคะจะสังเกตว่าเนยจะใช้เคอร์เซอร์เมาส์ตรงนี้นะคะไปที่ด้านขวาบนนะคะจะมีคำว่า edit หรือว่าคำว่าแก้ไขนะคะแตะที่ปุ่ม edit ได้เลยค่ะโอเคค่ะจะสังเกตว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะจะมีปุ่มอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะเดี๋ยวเรามาที่ปุ่มด้านขวากันก่อนนะคะด้านขวานะคะตรงไม้คาถานะคะจะมีคำว่าให้ลองแตะดูนะคะให้เป็นสีเทาๆนะคะแตะหนึ่งครั้งนะคะเกิดอะไรขึ้นคะภาพจะถูกปรับให้สว่างขึ้นนะคะลองแตะเท้าแตะออกดูนะคะจะปรับสว่างขึ้น1เฉดนะคะส่วนเราสามารถใช้นิ้วนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับความสว่างของรูปภาพได้ด้วยนะคะลองปรับให้สวยงามนะคะส่วนด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายตรงนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นช่อง7สีคือการปรับฟิลเตอร์หรือปรับสีโทนสีของรูปภาพของเรานะคะส่วนอีกอันนึงที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะคือการครอปภาพนั่นเองนะคะก็สามารถครอปนะคะโดยการแตะที่มุมใดมุมนึงนะคะของกรอบนะคะปรับภาพให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะส่วนด้านขวานะคะเราสามารถปรับองศานะคะของรูปภาพได้นะคะเช่นอย่างม้าของเนยเนี่ยยังเอียงใช่ไหมคะแล้วก็สามารถปรับให้ตรงได้นะคะโอเคค่ะตอนนี้ให้ลองตกแต่งภาพตามความชอบของคุณครูก่อนนะคะเดี๋ยวเนยให้เวลาประมาณ1นาทีนะคะปรับสีนะคะโอเคค่ะถ้าปรับเสร็จแล้วนะคะไปที่จุด3จุดนะคะตรงนี้ค่ะมุมขวาบนนะคะเห็นไหมเอ่ยให้แตะ1ครั้งนะคะที่จุด3จุดมุมขวาบนค่ะจากนั้นแตะที่คำว่า mark up หรือว่าเครื่องหมายทำเครื่องหมายนะคะแตะ1ครั้งเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้ถ้าเกิดใครอยู่ที่หน้าจอนี้แล้วนะคะให้กด6มาค่ะกดเลข6มานะคะถ้าอยู่ที่หน้าจอเหมือนเนยแล้วนะคะแล้วจ้ะตอนนี้นะคะคุณครูท่านไหนที่มีค่ะขอรีวิวนะคะมี Apple Pencil นะคะก็สามารถใช้ได้นะคะใช้ร่วมกันได้เพราะว่าเครื่องมือนี้เดี๋ยวเราจะใช้ Pencil นะคะมาเป็นตัวช่วยเราด้วยแต่ถ้าเกิดคุณครูท่านไหนไม่มีไม่เป็นไรใช้ดัชนีของเราได้เลยนะคะซึ่งนะคะเครื่องมือเครื่องหมายนะคะเดี๋ยวนายจะแนะนำทีละส่วนละกันนะคะอันแรกนะคะแตะ1ครั้งนะคะนะคะคุณครูก็จะเห็นว่าเราสามารถเลือกขนาดของหัวเมจิกของเราได้นะคะอันนี้เป็นเนยจะเรียกว่าเมจิกเนาะเลือกได้ว่าต้องการขนาดไหนนะคะแล้วก็สามารถเลือกความเข้มนะคะของหัวเมจิกเราได้นะคะส่วนเครื่องมือที่2นะคะแตะอีก1ครั้งนะคะจะเป็นปากกาไฮไลท์นะคะที่เราใช้ไฮไลท์ได้นะคะก็สามารถเลือกความเข้มความอ่อนของปากกาไฮไลท์ของเราได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเครื่องมือที่3นะคะ
ป็นนะคะดินสอนะคะแตะ1ครั้งนะคะก็สามารถเลือกขนาดของหัวดินสอของเราได้เลยนะคะรวมไปถึงความเข้มอ่อนเช่นเดียวกันนะคะส่วนปุ่มที่4นะคะก็คือยางลบนั่นเองเวลาที่คุณครูเขียนผิดก็สามารถใช้ยางลบนะคะลบตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนเครื่องมือที่5ที่เป็นแหลมๆเหมือนมีอะไรเกลียวๆอยู่นะคะก็คือเมื่อเราเขียนอะไรหรือวาดอะไรลงไปแล้วเนี่ยเราสามารถใช้อุปกรณ์นี้นะคะวงล้อมรอบนะคะแล้วก็สามารถ copy หรือเคลื่อนย้ายวัตถุนั้นๆได้เลยนะคะแล้วก็เครื่องมือต่อมานะคะก็คือไม้บรรทัดนะคะเราสามารถใช้2นิ้วของเรานะคะเอียงไปเอียงมานะคะแทนไม้บรรทัดเราได้นะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์นะคะในการทำเครื่องหมายของเรานะคะตอนนี้ถ้าเกิดเราจะเก็บไม้บรรทัดก็ให้แตะรูปไม้บรรทัดอีก1ครั้งนะคะกลับไปนะคะเก็บอุปกรณ์นะคะตอนนี้นะคะด้านขวาจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นวงๆสีๆก็คือเหมือนจานสีของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เครื่องหมายบวกนะคะตรงนี้นะคะคุณครูเห็นไหมเอ่ยแตะ1ครั้งนะคะจะมีคำว่า text นะคะ text ก็คือการแทรก โทษค่ะแทรกข้อความนะคะกล่องข้อความนะคะ signature ก็คือการแทรกลายเซ็นของเราเข้าไปเหมือนแบบลงชื่อเก๋ๆลงไปในรูปภาพของเรานะคะ magnifier หรือว่าแว่นขยายนะคะเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้นะคะซูมบางส่วนที่เราต้องการได้ในรูปนะคะแล้วก็สามารถแทรกรูปร่างต่างๆสี่เหลี่ยมวงกลมเข้าไปในรูปภาพของเราได้เลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเนยจะให้คุณครูนะคะเลือกไปที่หัวปากกาเมจิกอันแรกนะคะแล้วก็เลือกขนาดตามต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งรูปภาพกันนะคะตามสไตล์ของเรานะคะจินตนาการนะคะอยู่กับแต่ละคนนะคะเลือกเลยนะคะจากนั้นมาที่จานสีนะคะแล้วก็เลือกนะคะสีที่เราชอบนะคะจากนั้นลุยเลยค่ะตกแต่งนะคะเดี๋ยวเนยจะให้เวลาคุณครูนะคะตกแต่งนะคะประมาณ5นาทีนะคะตกแต่งไปด้วยนะคะเนยตกแต่งด้วยนะคะตกแต่งตามความชอบของเราได้เลยนะคะพี่ชาขอเพลงด้วยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะเพลงนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอวาดก่อนข้อดีของ Apple Pencil เนี่ยเนยชอบตรงที่ว่าสามารถวางมือไว้ที่บนจอได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าตัวที่เราเขียนลงไปเนี่ยจะแบบโดนหลายที่บนหน้าจออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้คือที่เนยชอบนะคะในการลงเส้นต่างๆน้ำหนักเนี่ยเหมือนเราเขียนดินสอจริงๆเลยนะคะฉะนั้นไม่แปลกใจที่ Apple เนี่ยจะใช้คำว่า Apple Pencil นะคะเพราะว่าเขาจะเน้นเกี่ยวกับการลงน้ำหนักลงเส้นนะคะของอุปกรณ์ของเรานะคะนี่นะคะเนยตกแต่งเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะใช้เครื่องมือซูมต่างๆก็ใช้ได้นะคะนี่อย่างเช่นจะซูมคำศัพท์ภาษาจีนอย่างเงี้ยนะคะก็ซูมได้นะคะใส่กล่องข้อความได้ด้วยนะคะพิมพ์ข้อความไปเลยนะคะก็ถ้าพิมพ์ข้อความนะคะเราอยากจะแก้ไขขนาดนะคะของข้อความก็ไปที่ตรงนี้ค่ะตัว A เล็ก A ใหญ่นะคะด้านล่างนะคะก็แตะ1ครั้งนะคะเราสามารถขยายข้อความหรือเปลี่ยนรูปแบบข้อความได้นะคะจัดซ้ายจัดขวาจัดกลางได้หมดเลยนะคะแล้วก็มาตรงนี้จันสีเปลี่ยนสีข้อความเราได้เลยถ้าเสร็จแล้วตอนนี้เนยเสร็จแล้วนะคะเนยก็จะแตะปุ่มดันมุมขวาบนนะคะ
เดี๋ยวระหว่างนี้เนยจะตับหน้าจอนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแชร์เพลงนะคะให้คุณครูฟังสักให้จบบทเพลงนึงนะคะดีไหมคะตอนนี้ถ้าเกิดใครนะคะเสร็จแล้วนะคะให้กด3มาค่ะถ้าใครเสร็จแล้วนะคะกด3มาเลยจ้าก็ส่วนใหญ่นะคะจะเริ่มเสร็จกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะใครวาดรูปเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมแตะปุ่มด้านมุมขวาบนด้วยนะคะเพราะว่ารูปเราจะได้เสร็จเรียบร้อยนะคะแบบนี้นะคะโอเคตอนนี้คุณครูเป้าเป้าเสร็จแล้วคุณครูกฤษณะเสร็จแล้วคุณครูพรพิมลเรียบร้อยคุณครูบรรณานะคะเรียบร้อยคุณครูสุวรรณาคุณครูสุทินันโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวรอท่านอื่นนะคะมาอัปเดตว่าทำเสร็จแล้วก่อนนะคะตอนนี้สมาชิกของเราในห้องเพิ่มขึ้นเป็น49ท่านแล้วนะคะยินดีต้อนรับคุณครูทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาทีหลังด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเนยกำลังให้คุณครูนะคะทำกิจกรรมนะคะก็คือตกแต่งรูปภาพที่เราถ่ายกันเมื่อกี้นะคะโดยการให้รู้จักเครื่องมือกันก่อนนะคะว่าเราจะสามารถตกแต่งรูปภาพได้ยังไงได้บ้างนะคะโอเคค่ะส่วนใหญ่เสร็จแล้วนะคะโอเคคุณครูวีระนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆทยอยเสร็จกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลุยกิจกรรมต่อไปกันเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะในการตกแต่งภาพถ่ายนะคะต่างๆให้คุณครูได้รู้จักเครื่องมือกันนะคะโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากิจกรรมต่อไปว่าเอ๊แล้วพอเรารู้จักเทคนิคนะคะเหล่านี้แล้วเนี่ย
คะเราจะสามารถนะคะมานะคะเล่าเรื่องนะคะผ่านภาพถ่ายของเราได้ยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูพอจะรู้จักการใช้เครื่องมือกันเรียบร้อยแล้วนะคะรู้ว่าเราจะทำยังไงในการเล่าเรื่องผ่านภาพของเรานะคะซึ่งเดี๋ยวเนยจะบอกเทคนิคนะคะต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมนะคะที่เราจะยกตัวอย่างนะคะว่าในวิชาภาษาไทยหรือวิชาภาษาต่างประเทศเนี่ยเราก็สามารถใช้กิจกรรมภาพถ่ายเนี้ยนะคะให้ผู้เรียนนะคะสร้างสรรค์ภาพให้มีตัวตนได้ก็คือเราจะนำอุปกรณ์ที่เราถ่ายรูปนะคะมาสร้างให้เขามีชีวิตขึ้นมานะคะหรือว่าเขียนบทสนทนาลงไปเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนก็ได้นะคะอันนี้สมมติเราเรียนวิชาภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศกันนะคะโอเคเดี๋ยวเนยจะอธิบายทีละขั้นตอนกันก่อนนะคะว่าแล้วเราจะสร้างสรรค์ภาพให้มีตัวตนยังไงได้บ้างนะคะก็ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเลือกวัตถุก่อนนะคะว่าเราจะใช้อุปกรณ์ไหนมาเล่าเรื่องนะคะเช่นเดี๋ยวเนยอาจจะเอา Apple Pencil นะคะมาไปกับดินสอเมจิกอะไรแบบนี้ค่ะมาเป็นตัวละครนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันใหม่นะคะหรือถ้าเกิดคุณครูแบบไม่อยากถ่ายใหม่ก็ใช้รูปเดิมก็ได้แล้วก็เดี๋ยวมาเล่าเรื่องกันได้นะคะแล้วก็การถ่ายภาพเนี่ยก็ควรจะถ่ายมาในระดับสายตานะคะก็คือให้ถ่ายแบบตัวละครที่แบบเป็นโฟกัสมากขึ้นเช่นตอนแรกอยู่ไกลๆไม่เอานะคะเราต้องถ่ายแบบใกล้ๆให้เห็นตัวละครชัดนะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีสีพื้นหลังเยอะแยะนะคะฉะนั้นเราต้องการพื้นหลังที่แบบเรียบๆนะคะจะได้เห็นตัวละครชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็มาลงมือทำเครื่องหมายกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะที่เนยโชว์อยู่ตอนนี้เห็นลูกกอล์ฟกับไมค์กอล์ฟไม่เอ่ยนะคะอันนี้เนี่ยเขาตั้งเรื่องราวหรือว่าสตอรี่นะคะว่าเตรียมรับแรงกระแทกนะคะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ลูกกอล์ฟเนี่ยมีสีหน้ายังไงคะเขาวาดรูปกลัวใช่ไหมคะแล้วก็มีไมค์กอล์ฟนะคะเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะคะที่จะมาตีตัวลูกกอล์ฟนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะกลัวมากนะคะอีกตัวอย่างนึงนะคะสตอรี่มีชื่อว่าช้อนซ่อมคุยกันนะคะช้อนซ่อมคุยกันนะคะเขาบอกว่าsuch a lovely hat นะคะโอ้โหหมวกเธอสวยจังเลยนะคะเขาก็ขอบคุณนะ thank you very much นะคะขอบคุณมากๆนะคะเขาก็เล่นคงเล่นคำนะคะใส่ตัวละครลงไปใส่หน้าใส่ปากลงไปนะคะแล้วก็เสียบผลไม้นะคะดูแบ็กกราวน์นะคะจะสังเกตเห็นว่าจะจางๆใช่ไหมคะไม่ชัดไม่เด่นเท่าตัวละครนะคะส่วนข้อความนะคะจะสังเกตเห็นว่าพื้นหลังที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นพื้นสีฟ้าแต่ตัวอักษรที่เขาเขียนคือสีขาวนะคะฉะนั้นการใช้สีที่ตรงกันข้ามกันในการใช้การบทสนทนาแบบนี้ก็สวยงามมากขึ้นถ้าเกิดเราใช้สีกลืนไปข้อความของเราจะไม่ชัดนะคะตัวอย่างต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่ชื่อว่ามื้อกลางวันที่ออฟฟิศนะคะก็เขาก็ถ่ายรูปแม็กนะคะแม่ของเราแม่เอกสารนี่แหละนะคะใส่ฟันใส่ตาเข้าไปนะคะแบบหิวมากเลยนะคะกำลังจะกินมื้อกลางวันเรียบร้อยนะคะขึ้นอยู่กับจินตนาการของเรานะคะว่าเราจะจินตนาการออกมาในรูปแบบไหนอย่างประตูนะคะเขาก็ใส่ข้อความ welcome เข้าไปนะคะแล้วก็ใส่ตาใส่ปากนะคะให้ประตูเขาดูมีชีวิตขึ้นมานะคะสร้างให้วัตถุที่เราถ่ายรูปเนี่ยให้มีตัวตนนะคะชื่อสตอรี่ว่าเข้ามาสินะคะเข้ามาสินะคะโอเคตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเนยจะให้คุณครูนะคะเนยจะให้เวลาคุณครูประมาณ10ถึง15นาทีนะคะอันนี้เราค่อยๆทำเลยนะคะก็ตอนนี้1เตรียมวัตถุนะคะที่เราจะจินตนาการให้เขาเป็นตัวละครของเราเรื่องราวนะคะ2นะคะเตรียมข้อความที่เราจะเขียนลงไปในรูปภาพนะคะแล้วก็จินตนาการว่าตกแต่งเป็นแสดงอารมณ์แบบไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดถ่ายภาพก่อนแล้วก็ค่อยอีดิทแก้ไขนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะลุยเลยค่ะเดี๋ยวให้เวลา15นาทีนะคะตอนนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตอนถ่ายรูปก็ได้นะคะก็ไปถ่ายได้เลยนะคะระหว่างนี้ถ้ามีคำถามพิมพ์คำถามได้เลยนะคะหรือว่าเปิดไมค์ถามเนยได้เลยค่ะเนยจะจับเวลา15นาทีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเนยก็จะวาดไปด้วยไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะนี่ตัวละครเนยได้มาแล้วนะคะเนยก็ปรับสีเรียบร้อยนะคะก็แตะที่จุด3จุดนะคะแล้วก็ใส่ทำเครื่องหมายนะคะพิม
ใส่ตัวละครของเราลงไปนะคะเริ่มใส่คาแรคเตอร์นะคะให้กับวัตถุของเรานะคะก็วาดลงไปเลยนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะแบบใส่แขนสักหน่อยนะคะมือก็จะไปเอาใหม่เอาใหม่อย่างนี้แล้วกันนะคะใส่ลูกตานะคะเอาปากแดงดีกว่าปากแดงเราจะเริ่มใส่บทสนทนานะคะให้กับตัวละครของเรานะคะก็พื้นหลังเนยเลือกเป็นสีฟ้านะคะตัวอักษรของเนยเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะคะจะได้ตัดกับพื้นหลังเนาะแล้วก็ใส่ตอนนี้นะคะคุณครูท่านไหนนะคะเสร็จแล้วนะคะกด1มาค่ะตอนนี้ใครเสร็จแล้วกด1มานะคะตอนนี้ของเอก็
ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ตกแต่งใส่ฉากหลังสักหน่อยนะคะมีคุณครูเสร็จกันแล้วนะคะน่ารักไม่ล่าของเรานะคะมีสองตัวการ์ตูนนะคะมีพื้นหลังสักหน่อยถ้าเสร็จแล้วนะคะแตะปุ่มดันมุมขวาบนได้เลยนะคะแล้วก็กดปุ่มดันมุมขวาบนอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ตอนนี้มีคุณครูเสร็จนะคะประมาณนะคะ4ท่านนะคะโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเนยจะมีลิงก์นะคะให้คุณครูโพสต์รูปภาพนะคะนี่เนยก็เสร็จเหมือนกันแฮนี่นะคะสแกน QR Code ได้เลยนะคะก็ส่งผลงานนะคะที่คุณครูว่าเสร็จแล้วนะคะโพสต์ขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็ให้พิมพ์ตอบคำถามด้วยนะคะว่ากิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพให้มีตัวตนนี้นะคะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะอะไรนะคะก็เมื่อเข้าไปในลิงก์แล้วนะคะเดี๋ยวพี่ชานะคะจะส่งลิงก์ให้กับคุณครูนะคะเข้าไปโพสต์กิจกรรมนะคะถ้าเกิดคุณครูสแกน QR Code ไม่สำเร็จนะคะก็เมื่อเจอในลิงก์แล้วนะคะก็แตะเครื่องหมายบวกสีชมพูมุมขวาล่างนะคะจากนั้นนะคะก็พิมพ์ชื่อนะคะแล้วก็เขียนคำตอบว่าผู้เรียนได้ทักษะอะไรในกิจกรรมนี้นะคะจากนั้นแตะที่จุด3จุดนะคะแตะที่จุด3จุดแล้วก็เลือกโฟโต้ค่ะแล้วก็โพสต์รูปของคุณครูมาได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะโชว์ส่วนของสแกน QR Code ให้สำหรับคุณครูที่ยังไม่เสร็จเนาะเริ่มมีคุณครูทยอยโพสต์กันมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวนายจะรอโหลดสักครู่หนึ่งนะคะมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะผลงานนะคะจินตนาการนะคะไม่มีขอบเขตนะคะทุกคนสามารถนะคะโพสต์รูปภาพได้นะคะคุณครูนิชาการนะคะสามารถแตะที่ลิงก์ที่พิชาส่งให้ในแชทได้เลยค่ะคุณครูถ้าเกิดสแกนไม่ทันนะคะแตะเข้าไปในลิงก์ได้เลยค่ะลิงก์ในแชทได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของคุณครูแต่ละท่านกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้ก็ทยอยส่งมากันนะคะตอนนี้นะคะของคุณครูพักมาศนะคะก็มีตัวการ์ตูนนะคะเป็นน้องหมูนะคะเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูนะคะนี่น้องหมูกับน้องกระต่ายนะคะคุยกันนะคะแน่นอนจริงๆนะคะตอนนี้นะคะ I'm bored let's go out นะคะ that's a good idea let's go to the beach นะคะไปเลยนะคะตอนนี้นะคะ
ุยกันนะคะฝึกภาษาอังกฤษนะคะคุณครูพักมาบอกว่าได้แนวทางในการสร้างสื่อเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะต่อมานะคะคุณครูจุ๊บจิ๊บนะคะมาดูรูปภาพที่คุณครูจุ๊บจิ๊บนะคะวาดดีกว่านะคะเดี๋ยวรอโหลดรูปแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะมาวันพีซกันเลยทีเดียวนะคะรู้จักชอบการ์ตูนนี้นะคะแม้โควิด19จะบุกอิตาลีแต่ลูฟี่และผองเพื่อนจะอยู่เคียงข้างเด็กเสมอน่ารักมากๆนะคะคุณครูจุ๊บจิ๊บนะคะบอกว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ภาพให้มีตัวตนทำให้ผู้เรียนได้ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ภาพในการนำไปสร้างผลงานในรายวิชาต่างๆได้หลากหลายมากขึ้นนะคะนี่สุดยอดจริงๆนะคะอย่างนี้รูปเกมใช่ไหมคะฝึกทักษะการสังเกตคิดละเอียดละออนะคะโควิด19ทำให้คิดแต่ไม่ถึงแน่นอนนะคะมีคุณครูเป้าๆนะคะบอกว่าใช้รูปตัวหูฟังใช่ไหมคะของ AirPods ใช่ไหมคะสวัสดียามบ่ายนะคะใส่หมวกให้ด้วยนะคะให้เด็กมีกิจกรรมนะคะได้ใช้ทักษะได้มีมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะโอ้นี่คุณครูแก้มนะคะโพสต์รูป Apple Pencil นะคะคุณครูแก้มสอนวิชาภาษาจีนนะคะเขาก็ใส่คำศัพท์นะคะภาษาจีนลงไปนะคะเกี่ยวกับทำการบ้านการเขียนนะคะเรียกเพื่อนข้างๆนี่มีคำศัพท์มาให้นะคะคุณครูแก้มบอกว่านักเรียนได้ประยุกต์ใช้คำศัพท์นะคะให้หมวกที่ตนเองสนใจแล้วก็นำเสนออย่างสนุกสนานผ่านจินตนาการของตนเองได้เลยนะคะนี่ครูต้นนะคะผีเสื้อยังกลับมานะคะยังอยู่นะคะบอกว่าทำให้เรารู้สึกรักกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นนะคะแล้วก็สอนให้พร้อมเปลี่ยนนักเรียนของเราจากหนอนน้อยนะคะเป็นผีเสื้อเตรียมโผบินนี่นะคะมาเป็นสำนวนนะคะต่อมานะคะ life of tissue นะคะอย่าดึงแรงสิมันเจ็บนะคะคุณครูพริมนะคะได้ฝึกจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์สนุกดีค่ะนะคะคุณครูน้องนะคะได้รู้สึกว่าจะเป็นบทสนทนาระหว่างสบู่หรือเปล่าคะมาดูก่อนนะคะเธอฉันออกไปตลาดก่อนนะอย่าลืมใส่แมสด้วยล่ะนี่มีใส่แมสให้ตัวละครด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะคุณครูนะคะคุณครูแม่แหม่มนะคะนี่ดูซิมีเต่าทองได้ออกมาจากกล่องเรียบร้อยนะคะแม่จ๋าหนูกลัวอย่ากินลูกชิ้นเขายังไม่อาบน้ำ นี่ก็มีแบบให้ระมัดระวังนะคะให้อาบน้ำก่อนนะคะคุณครูนิชการนะคะบอกว่าให้เด็กได้ใช้จินตนาการนะคะนี่ I will protect you นะคะนี่ก็ป้องกันโควิดช่วงนี้กระแสโควิดมาแรงนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็คงเห็นนะคะผลงานของคุณครูนะคะมีคุณครูลูกหมูนะคะบอกว่าทำให้เร้าใจสนใจความสนใจของผู้เรียนมากขึ้นเดี๋ยวมาดูผลงานของคุณครูลูกหมูกันนะคะแสดงว่าภาพละเอียดนะคะก็ใช้เวลานิดนึงนะคะน่าสงสัยคุณครูลูกหมูไม่ได้พรีเซนต์นะคะมาแล้วนะคะคุณครูลูกหมูนะคะเชื่อไหมฉันเคยเป็นหนอนนี่เจ้าหนอนกลายเป็นผีเสื้อได้อย่างไรนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะกิจกรรมนะคะผลงานนะคะมีคุณครูปอนนะคะโพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวเนาะเหมือนเป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวนะรู้เลยนะคะว่าใครอยู่ใกล้อะไรบ้างนะคะนะคะมีแม็กกับกรรไกรนะคะบอกว่านายกับเราใครมาก่อนถ้าเรียงตามพจนานุกรมเรามาก่อนนะรู้เลยนะคะว่าสอนวิชาภาษาไทยนะคะก็เรียงลำดับให้จริงๆแล้วเราสามารถนำกิจกรรมนี้นะคะเป็นบทนำเข้าสู่บทเรียนได้ด้วยนะอย่างคุณครูปอนได้ทำนะคะนี่มีคุณครูเพชรรัตน์นะคะบอกว่าพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เรื่องราวจากภาพนี่นี่วันนี้ขอพักสักนิดได้สิพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่นี่ก็น่ารักมากเลยนะคะมีแก้วคว่ำกับแก้วหงายมีความหมายอยู่ในนั้นนะคะลึกซึ้งไปอีกนะคะโอเคก็น่าจะเห็นนะคะอ๋อคุณพี่ชาบอกว่าขอรีเควสดูรูปหมีครูพละไหนนะไหนเอ่ยอ๋อรูปหมีนี่ไงครูพละ
มาแล้วค่ะไม่คิดจะห่างกันบ้างเลยหรอแดดจ๋านี่มีการใส่นะคะเหงื่อนะคะให้น้องหมีนะคะคุณครูพละด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะมีการใส่รูปพระอาทิตย์อยู่ที่มุมด้วยนะคะคุณครูพละนะคะน่ารักมากๆนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็คงจะเห็นเนาะประโยชน์เกี่ยวกับการนำกิจกรรมนะคะการใช้ภาพถ่ายนะคะมาประยุกต์ใช้ในวิชาของเรานั่นเองนะคะก็คงสนุกกันนะคะครูนะคะเวลาก็เลยมาพอสมควรนะคะขออภัยด้วยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวอยากจะให้คุณครูนะคะถ่ายภาพนะคะ reference หรือว่าอ้างอิงแหล่งอ้างอิงของเราก็คือ www นะคะ appleteacher.apple.com นะคะซึ่งเราสามารถนะคะนำไอเดียนะคะจากแหล่งข้อมูลตรงนี้นะคะเข้าไปนะคะได้เลยนะคะอาจจะถ่ายภาพได้หรือว่าเดี๋ยวเนยส่งลิงก์นะคะ Apple Teacher เข้าไปด้วยเนาะเข้าไปในกลุ่มนะคะหรือว่าจะถ่ายรูปไว้ก็ได้นะคะก็สามารถแตะเข้าไปในลิงก์แล้วก็ล็อกอินด้วย Apple ID ได้เลยนะคะแล้วก็ช่องทางนะคะที่เรานะคะบันทึกการอบรมในวันนี้นะคะเราจะเผยแพร่กิจกรรมนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งใน Channel YouTube นะคะแล้วก็บทเรียนออนไลน์ของ Starfish Labs นะคะท่านใดสนใจนะคะช่วงท้ายเนี่ยรบกวนทำแบบสอบถามนะคะแล้วก็ฝากอีเมลให้กับทีมงานของเรานะคะเราจะได้ส่งลิงก์วิดีโอให้ดูย้อนหลังได้เลยนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นลิงก์นะคะในการที่คุณครูส่งอีเมลมาหาทีมงานเราได้เลยนะคะก็อีเมลของเรานะคะก็คือ theth.education นะคะ @group.apple.com นั่นเองนะคะเดี๋ยวในส่งลิงก์อีเมลไปให้ด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะคุณครูสามารถนะคะตอบแบบสอบถามนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับการอบรมในวันนี้นะคะแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าประทับใจตรงไหนติชมของทีมงานแล้วก็เนยได้เลยนะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเนยจะเปิดนะคะให้สอบถามหรือว่าถามเพิ่มเติมนะคะประมาณ15นาทีหลังจากนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณครูทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความสนใจนะคะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นะคะภาพให้มีตัวตนหรือว่า Tell a Story with this Picture กับเนยในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีลิงก์นะคะทำแบบสอบถามให้ด้วยนะคะส่งให้นะคะมีเซอร์เวย์ลิงก์ส่งให้คุณครูด้วยนะคะก็ในลิงก์อะค่ะจะมีคำคอมเมนต์นะคะให้คุณครูทุกท่านนะคะอาจจะใส่คำแนะนำนะคะเนยกับเนยนะคะแล้วก็ทีมงานของApple Professional Learning Provider เนาะที่จะแนะนำนะคะเทคนิคดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์มาบอกกันได้เลยนะคะในเซอร์เวย์ลิงก์ที่เนยได้แชร์ให้นะคะถ้าเกิดเข้าลิงก์ไม่ได้นะคะทำแบบประเมินไม่ได้สามารถแตะที่ลิงก์ที่เนยแชร์ให้เลยนะคะตรงนี้นะคะหลังจากนี้ถ้าเกิดคุณครูได้เรียนแล้วนะคะเราก็จะส่งอีเมลเนาะนะคะวิดีโอลิงก์วิดีโอย้อนหลังไปให้คุณครูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณครูสนใจที่จะลงทะเบียนเรียนนะคะแบบนี้อีกนะคะในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะผ่านช่องทางเพจนะคะครูไทยก็สร้างสรรค์ได้นะคะก็เขาก็จะมีโพสต์นะคะตรงนั้นด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะคะเรียนหลายๆเรื่องเลยนะคะตรงนี้มีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะระหว่างนี้สามารถสอบถามกับเนยได้เลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณครูทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจกับทีมงานของเรานะคะที่พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคนิคดีๆเรื่องราวดีๆนะคะผ่าน iPad นะคะกับการศึกษานะคะหวังว่าคงจะเห็นกิจกรรมดีๆแล้วก็สามารถนำไอเดียเนี้ยนะคะไปใช้ในวิชาของคุณครูได้เลยนะคะฉะนั้นคุณครูไม่ต้องกังวลนะคะว่าเมื่อเรามีเครื่องมืออยู่ในมือแล้วเราจะไปใช้ยังไงนะคะ
เรายินดีที่พร้อมจะแนะนำนะคะให้กับคุณครูเสมอนะคะสามารถสอบถามเราได้นะคะผ่านชาแนลของเรานะคะใน YouTube ก็สามารถทักทายเราได้เลยนะคะ